สวัสดีครับผมแบซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นทอดโซโล่นะครับเพลงยาพิษของพี่ๆ Body Slam นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะฮะเพลงนี้อยู่ในคีย์ E minor นะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยครับตอนแรกลูกแรกเป็นการดันสายก่อนครับดันสายที่สาย2ช่อง15ครับแล้วมีการเขย่าสายนิดนึงแล้วก็เป็นลูกเพนทาโทนิกนะครับต่อมาE minor เพนทาโทนิกต่อมาเป็นสาย1ที่ช่องสาย1ที่ช่อง12แล้วก็สาย2ที่ช่อง15 15แล้วก็12ครับแล้วก็นะครับแล้วก็ดันสาย3ที่ช่อง14ดันไป1เสียงครับดันแล้วก็ดึงลงมานะครับเอาใหม่นะครับแล้วก็ต่อมาสาย4ช่องที่14 12 14แล้วก็เล่นสาย2สาย3ช่องที่12ครับเล่น2สายพร้อมกันแล้วก็มีเขย่าสายนิดหนึ่งแล้วก็พอเขย่าสายเสร็จแล้วก็สาย4ช่องที่14ครับแล้วก็เขย่าสายเหมือนเดิมนะครับจะเป็นแล้วก็สาย4ช่องที่14สาย3ช่องที่12 14นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปนิดนึงก่อนนะครับดันแล้วค่อยดีดดันหนึ่งเสียงแล้วก็เขี่ยดันแล้วก็ดึงลงมาให้เป็นช่อง14นะครับแล้วก็เขี่ยใช้พูลออฟเขี่ยเป็นช่อง12ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่สาย4ช่อง14 13 12แล้วก็สาย5ช่อง14 13 12ครับแล้วตอนนี้ใช้การเหมือนสไลด์นิ้วไปนะครับ สไลด์นิ้วไปสาย5นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สาย5แล้วสไลด์ไปช่อง10ช่อง9ครับแล้วก็พอมาที่สาย5ช่อง10ช่อง9แล้วก็เล่นไฮเมอร์ออนนะครับช่อง10ไปช่อง9เสียก็เขี่ยออกแล้วก็เป็นสาย6ที่ช่อง12แล้วก็ไล่ลงไปครับ9 10 12ที่ช่องที่สาย5ตรงนี้ช้าๆนิดนึงนะครับแล้วก็ไล่ไปลงไปอีกสายนึงครับลูกเดิมเลยนะครับใช้แฮมเมอร์ออนพูลออฟก่อนที่สาย4ช่อง9 10แล้วก็9ครับแล้วก็สาย5ช่อง12แล้วก็กลับมาสาย4ช่อง9 10 12ได้เป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นลูกที่ต่อเนื่องกันมากนะฮะแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้ก็ยากเหมือนกันครับตัวนี้เป็นความต่อเนื่องเหมือนกันตรงนี้มันจะมีทั้งหมด10โน้ตครับเล่นที่สาย4ช่องที่14 14พูลออฟไป12นะครับแล้วก็สาย3 14พูลออฟไป12เหมือนกันแล้วต่อมาสาย2นะครับ14สาย2ช่อง15 14 12นะครับพูลออฟเหมือนกันเป็น3จังหวะครับแล้วก็สาย1เหมือนกันนะครับ15 14 12แล้วจบด้วย15 14ครับดูตัวนี้ใหม่นะครับเป็นลูกต่อเนื่องนะครับไล่ตั้งแต่เมื่อกี้ลงมานะครับ
าย3ช่องที่12แล้วก็สาย2ช่องที่15เล่นสลับกันไปสลับกันมาครับแล้วก็มาสาย3ช่องที่14แฮมเมอร์ออนไป12ครับแล้วก็สาย2ช่องที่15แล้วก็สาย4ช่องที่12สาย1ช่องที่15แล้วกลับมาที่สาย4ช่อง12แล้วก็สาย3ช่องที่14 12แล้วก็พอมา12เสร็จแล้วก็สาย4ช่องที่14สาย3ช่องที่12 14แล้วก็สาย3ช่องที่11นะครับแล้วก็เล่นไฮมาออนพูลออฟนะครับ11 12ตัวนี้เอาใหม่นะครับแล้วก็ลูกสายครับลูกสุดท้ายเป็นลูกต่อมาเป็นลูกปั่นครับตรงนี้นะครับ สาย5สาย5ก่อนนะครับช่องที่12 10นะครับใช้พูลออฟแล้วก็สาย6ช่องที่12แล้วก็สไลด์ไป14แล้วก็คล้ายๆลูกเดิมนะครับสาย3ช่องที่14 12ตอนนี้อธิบายยากนิดนึงครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่นช้าๆให้ดูมันจะเป็นรูปเหมือนลูกแพทเทิร์นการเล่นคล้ายๆกันหมดเลยนะฮะเอาใหม่นะครับโอ้อธิบายยากมากมาถึงตัวนี้แล้วมันจะมีการซ้ำโน้ตนะครับตอนนี้เป็นว่าสายที่10สายที่5 4 3เนี่ยเล่นช่อง12 14สลับกันไปสลับกันมานะครับจะมีการเล่นแบบเหมือนค่อยๆไล่โน้ตมาครับแบบนะครับเห็นป่ะมันจะมีการย้อนกลับเล่น12สายสมมติว่าเล่นสาย4ที่ช่อง12แล้วเนี่ยจะมีการเล่นนิ้วนางสาย5ช่อง14สลับกันไปสลับกันมานะครับแล้วก็จบด้วยดัน1เสียงครับที่สาย4เอ้ยที่สาย3ดัน1เสียงแล้วต่อมาเป็นลูกสวีปครับน่ะตรงนี้นะครับย่านิดนึงตอนแรกเล่นที่สาย5ก่อนช่องที่15นะครับแล้วก็สวีปเป็นแบบแนวแบบเป็นตรงนี้เป็น G major ครับนะครับเป็นเสียงหมดเลยสายใช้4นิ้วเลยครับนิ้วก้อยเนี่ยสาย4นะครับช่องที่17นะครับนิ้วนางสาย3ช่องที่16นะครับนิ้วกลางสาย2ที่ช่อง15และนิ้วชี้สาย1ช่องที่14นะครับจะไปเป็นเสียงหมดเลยแล้วก็เป็นนิ้วก้อยตบลงไปที่ช่อง15แล้วก็เป็นแล้วเคลียร์ออกเป็นช่องเป็นนิ้วชี้ช่อง14ฮะแล้วก็นิ้วกลางช่อง15แล้วก็นิ้วชี้สาย3ช่อง12เอ้ยช่อง14จะเป็นนี้นะครับแล้วก็สไลด์ไปช่อง12แล้ว11แล้วก็แฮมเมอร์ออนชิป12แล้วก็สไลด์ไป14แล้วก็ลูกจบตัวนี้จะเป็นสาย3ช่อง11 12เขี่ยออกแล้วก็สาย4ช่องที่14 12 14จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูช้าๆแล้วกันน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับใหม่นะครับ
มาณนี้แล้วกันนะครับโน้ตค่อนข้างเยอะมากยังไงลองดูช้าๆแล้วก็ลองไปฝึกกันดูครับหวังว่าจะเป็นแนวทางครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ